ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นอยู่กับกรรมัญญาของบวรภูผาฟ้าน้ำค่ะในสัปดาห์นี้เราจะไปไหนคะยกสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปบ้านคุณอาสุภชัยค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลสโตกอำเภอสันป่าตองนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราจะไปทำเรื่องกล้วยใช่แล้วไปปลูกกล้วยค่ะเป็นร้อยต้นเลยค่ะไม่รู้จะกล้วยหรือเปล่านะคะก็วันนี้มีทั้งชาวชุมชนนะคะญาติธรรมน้องๆศิษย์เก่าค่ะเด็กๆแล้วก็รวมถึงท่านสมณะด้วยค่ะที่จะเดินทางไปบ้านคุณอาสุภชัยกันในวันนี้ค่ะค่ะเรียกว่างานนี้งานใหญ่แต่ว่าเราจะทำให้เป็นเรื่องกล้วยๆค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันก่อนเนาะเราก็มีการขนปุ๋ยขี้บัวขี้ควายนะคะไปล่วงหน้าแล้วค่ะแล้วก็ทยอยขนต้นกล้วยจากลานนาอโศกไปล่วงหน้าแล้วเหมือนกันค่ะรวมถึงนะคะมีท่านสมณะฮังดินค่ะแล้วก็พ่อเปงนะคะที่เดินทางไปล่วงหน้าค่ะไปเตรียมสถานที่ค่ะเพราะว่าจะต้องเอาแมคโครค่ะมาขุดหลุมนะคะหลุมกล้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ปลูกกล้วยกันอย่างง่ายๆค่ะค่ะป่ะรถจะออกแล้วค่ะไปชมภาพกันเลยค่ะไปชมภาพกันเลยค่ะตามหลังกันมาเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านคุณอาสุภชัยแล้วนะคะนี่ค่ะทางด้านนี้เลยค่ะก็มีญาติธรรมตามหลังเรามาด้วยค่ะเป็นญาติธรรมจากลำปางค่ะนี่ก็คุณอาสุภชัยนะคะมาต้อนรับท่านสมณะค่ะค่ะภาพที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะนี่ก็คุณพ่อเป่งค่ะแล้วก็มีรถแมคโครนะคะที่มาขุดหลุมนะคะเตรียมสำหรับให้พวกเราปลูกกล้วยนะคะในวันนี้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังแมคโครนั้นนะคะเป็นคุณอาผมล่านะคะครูผมล่ากับน้องดาวเพ็ญเพชรค่ะญาติธรรมนะคะคุณอาเจียกำลังจัดเตรียมกล้วยนะคะต้นกล้วยที่เตรียมสำหรับที่จะปลูกในวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะเดี๋ยวช่วงหลังทานข้าวค่ะจะคึกคักยิ่งกว่านี้ค่ะตอนนี้ทีมงานศิษย์เก่าก็กำลังเดินทางมานะคะเพราะว่าช่วงเช้านั้นเตรียมอาหารอยู่ที่ลานนาอโศกค่ะแล้วก็กำลังขนย้ายมานะคะร่วมกับบรรยากาศของการที่จะมาคุมแห่งปลูกกล้วยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังท่านสมณะเทศก่อนฉันนะคะให้เรียกว่าให้สมาธินะคะก่อนที่เราจะลงมาโฮมแฮงกันค่ะก็ขอเจริญธรรมพวกเราทุกคนก่อนที่สมณะจะเทศให้ศีลให้พรในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันมงคลวันโฮมแฮงนะของพวกเราที่จะมาทำสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ทางเจ้าภาพเนี่ยได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปจะไม่เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะความดำริความตั้งใจของเจ้าภาพอ่ะเชิญขอกราบน้ำสักการสมณะทุกรูปนะครับเจริญธรรมพวกเราทุกคนนะครับวันนี้คือท่านอาจารย์ได้อุตส่าห์เมตตามานะครับความจริงแล้วว่าเดิมทีเดียวก็คือว่าที่ตรงเนี้ยครับผมเคยปลูกข้าวแล้วทีนี้ช่วงหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาน้ำมันแล้งไม่มีคนปลูกข้าวก็เลยไม่ได้ทำอะไรก็ทิ้งไว้ตอนแรกกะว่าจะปลูกป่าจะหากล้าไม้ป่ามาปลูกให้มันเต็มเนี่ยมันจะได้ร่มรื่นแล้วก็ไม่เป็นภาระเราต้องตัดหญ้าไงทีนี้ไปเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ว่าท่านจะใช้ทำประโยชน์อะไรไหมตรงเนี้ย
พื้นที่ทั้งผืนเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็รับไปพิจารณาแล้วก็ตอนหลังนี้ท่านก็บอกว่าอยากจะให้ตรงนี้เป็นเป็นแปลงที่ผลิตผลผลิตแล้วนำไปเลี้ยงพวกเราที่ลานาที่บวรผมก็บอกให้ทำได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ท่านได้มาพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านทางดินก็ได้มาพิจารณาแล้วก็เลยได้เกิดตั้งแต่เมื่อวานนะความจริงเริ่มแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานอาการเขาก็มาช่วยโอ้โหเนี่ยแบกกระสอบขี้วัวเลยนะครับนั่นนะครับมีหลักฐานอยู่ในถ่ายวิดีโอไว้ก็ช่วยกันวางแผนว่าเราจะปลูกเป็นแนวไหนก็ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงก็พิจารณาร่วมกับท่านสมณะหังดินก็เลยได้สรุปว่าเอาแนวนี้เราเอาแนวนี้แต่แรกเอาแนวนี้แล้วก็ไม่ดีผมว่าเอาแนวนู้นก็สรุปก็ได้แนวแล้วก็มากไว้ตอนนี้เราเอาแมคโครมาขุดก็วันนี้มาร่วมกันเยอะเลยนะครับผมก็ดีใจทั้งปุ๋ยทั้งขี้วัวทั้งกล้าต้นกล้วยนอกจากจะปลูกต้นกล้วยแล้วนะครับท่านทางดินยังวางแผนว่าจะปลูกฟักทองหลังจากปลูกฟักทองเสร็จก็จะปลูกถั่วลิสงจากถั่วลิสงเสร็จเดี๋ยวจะปลูกแตงโมอีกเพราะว่าท่านบอกว่าดินอย่างเนี้ยปลูกแตงโมได้ดีนะครับก็สามารถทำได้เต็มที่นะครับเรื่องน้ำก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะน้ำตรงนี้เป็นใช้น้ำบาดาลแล้วก็สูบทั้งวันทั้งคืนก็ไม่แห้งนะครับซึ่งว่าแต่ว่ามันเป็นน้ำสนิมแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเราใช้รถผักสวนครัวก็หรือว่าพืชผักก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเลยทุกท่านที่อุตส่าห์มาร่วมแรงร่วมใจนะครับก็เดี๋ยวงานนี้คงจะสำเร็จได้ด้วยดีแล้วก็น่าจะอีก8เดือนนะครับก็มาช่วยกันเก็บกล้วยอีกหน่อยนะฮะนะครับแล้ววันนี้โอ้โหเนี่ยขอบคุณอะไรนะเปงด้วยเปงมาเมื่อวานว่าเนี่ยแรงได้ข่าวว่าเราจะปลูกกล้วยเอาต้นกล้วยมารวมเอาหน่อมาให้ครับเนี่ยเอาหน่อมาให้เป็นกล้วยไข่เอามาให้หนึ่งหน่อนี่ครับเห็นรู้ได้ข่าวว่าเราจะปลูกกล้วยเอาหน่อกล้วยมาให้ด้วยเนี่ยเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับนี่ครับน้ำใจพวกเราก็อย่างเงี้ยครับอยู่ด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณกราบท่านสมณะแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับขอบพระคุณครับให้แม่บ้านเปิดใจหน่อยนะแม่บ้านมีความรู้สึกยังไงมีความตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าคุณสุภชัยมาบังคับให้ทำกราบนมัสการค่ะและสวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะสำหรับดิฉันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสได้เจอญาติธรรมแล้วก็ไม่นึกอะค่ะว่ามันจะมีวันนี้ถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์หนึ่งแนะนำเรื่องการมาปลูกกล้วยนะคะโอกาสที่จะได้เจอนี่ไม่รู้เมื่อไหร่อะค่ะแต่ก็ดีใจแล้วก็คิดว่าคงจะมีโอกาสต่อไปที่เราจะได้เจอพวกเราอีกแล้วพูดยังไง มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจจนบอกไม่ถูกอะค่ะที่มีวันนี้แล้วก็คิดว่าต่อไปถ้าผลผลิตออกมาเราก็คงมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันอีกได้มาร่วมกันได้ร่วมกินร่วมทำงานร่วมอะไรได้ด้วยกันอีกตั้งหลายอย่างค่ะมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกอะค่ะตื่นเต้นด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ญาติธรรมมาบ้านเยอะแยะทุกทีก็จะมีแต่สมณะนะคะที่มาวันนี้ต้องบอกว่าประทับใจหลายๆอย่างเราไม่เคยเจอแบบนี้และโอกาสต่อไปก็คิดว่าคงจะได้เจอกันอีกแล้วคงจะได้ไปร่วมบุญด้วยกันอีกค่ะครับพวกเรามีวิญญาณแห่งการให้การเสียสละนะนั่นก็จะไหลรวมมาสู่ที่เดียวกันได้นะก็เพราะความตั้งใจการเสียสละของ
จ้าของที่เจ้าของบ้านที่นี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาลงแขกโฮมแฮงกันแล้วนะคะด้านหลังที่เห็นนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศโฮมแฮงนะคะของเรียกว่าการมาปลูกกล้วยค่ะที่บ้านอาสุภชัยนะคะคราวนี้ก็เป็นบรรยากาศของเนี่ยญาติธรรมชาวชุมชนนะคะจากบวรภูผาฟ้าน้ำค่ะรวมถึงมีญาติธรรมกลุ่มลำปางนะคะมาช่วยด้วยค่ะก็ด้านหลังนี้เราปลูกกล้วยนะคะจำนวน2ไร่ค่ะประมาณ200ต้นนะคะไร่100ต้นค่ะระยะห่างกันประมาณ4คูณ4เมตรนะคะเพราะว่าเราจะปลูกอย่างอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะว่าเป็นผู้มีพละกำลังค่ะแล้วน้ำค่ะค่ะรบกวนถามนิดนึงค่ะคุณอาช่วยแนะนำตัวให้หนูนิดนึงค่ะผมชื่อวิสิทธิ์มาจากจังหวัดลำปางครับอ๋อค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศมาร่วมไม้ร่วมมือกันในวันนี้อบอุ่นเหมือนเดิม มีพี่ๆน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันครับก็มีอาจารย์มาให้กำลังใจด้วยถือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มครับค่ะแล้วปลูกกลางแดดงี้ไม่ร้อนหรอคะตอนนี้ก็พอทนได้ฮะไม่ถึงกับแดดจัดฮะพอได้อยู่ฮะอันนี้เราใส่อะไรลงไปในนี้บ้างคะอ๋อนี่เห็นมีปุ๋ยคอกอะฮะจะเป็นพวกขี้วัวเอามาผสมดินนะฮะคลุกให้มันเข้ากันก่อนค่ะแล้วค่อยปลูกลุงนึงนี่ปลูกหมดนี่เลยหรือเปล่าคะที่หนูเห็นอยู่ข้างหน้านี้มีอยู่5ต้นหนึ่งต้นฮะหลุมละหนึ่งต้นหนึ่งต้นลุงเริ่มหนึ่งต้นค่ะคุยกับสุภาพบุรุษแล้วนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับสุภาพสตรีด้านหลังบ้างค่ะลุงนี้มีสองสาวค่ะค่ะนำค่ะรับคนช่วยแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะแม่คุณนนสวัสดิ์จ้าค่ะอันนี้เป็นญาติธรรมจากที่ไหนคะสันทรายโอ้มาจากสันทรายแล้วรู้ข่าวนี้ได้ยังไงคะครูรู้ข่าวเพราะว่าหนูพ่อบอกโอ้ แล้วรู้ข่าวปุ๊บนี่คือมาปุ๊บเลยเหรอคะวางแผนเลยว่าต้องให้เด็กๆ เข้าขุดกล้วยไว้มาประมาร่วมประมาณ60ต้นหรอกสิบต้นมาจากที่บ้านเอามาจากที่บ้านมาจากที่สวนเป็นกล้วยอะไรเหรอคะกล้วยน้ำว้าลูกแล้วเป็นสาวน้อยแบบนี้มาตากแดดอยู่กลางแดดนี้ไม่กลัวแดดกันนะคะทนไหวอยู่ค่ะทนไหวอยู่ค่ะขอบพระคุณค่ะสู้ๆนะคะค่ะขออนุญาตถามอีกท่านนึงค่ะจะนะคะแล้วก็แนะนำตัวให้หนูนิดนึงค่ะค่ะอารีค่ะอารีต้นขวัญค่ะมาจากที่ไหนคะจากในเมืองเชียงใหม่เจ้าโอ้นี่มาจากในเมืองนะคะจ้าเห็นบรรยากาศวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมันรู้สึกว่าอบอุ่นมองรอบๆมีญาติที่ทำมาเต็มเลยรู้สึกอบอุ่นมีพลังอ่ะมีพลังถ้าสมมติว่าเรามาทำอย่างเงี้ยคนเดียวมันก็ไม่มีพลังแต่ตรงนี้รู้สึกว่าสู้ๆค่ะเรียกว่าเจอแดดนี่ก็ไม่กลัวแดดเลยไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเยียนวัยรุ่นกันบ้างค่ะเดินอ้อมหันหลังไปแล้วทางด้านนู้นค่ะอันนี้ก็เป็นทีมน้องๆศิษย์เก่าค่ะจากวรภูผาฟ้าน้ำค่ะเหนื่อยแล้วเหรอคะคุณเท่ายังไม่เหนื่อยเลยนะคะค่ะเป็นยังไงคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะบูมค่ะศิษย์เก่าผู้หาฟ้าน้ำค่ะค่ะชื่อหลวงปู่ตั้งว่าแสงไฟธรรมกระจ่างโพค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนคะปกติอยู่ลานนาค่ะอยู่ลานนาแล้ววันนี้มาเห็นบรรยากาศโอ้โหมีคนมาช่วยกันเยอะแยะเลยรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกอบอุ่นค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะส่วนใหญ่รู้สึกมีแต่ผู้ใหญ่ไอ้นี่เด็กอยู่นู่นค่ะมีน้องๆเด็กผู้ชายตัวเล็กๆมา3คนนึงค่ะทั้งนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะเหนื่อยมั้ยคะเดียวเอง200ต้นหนูได้ยินว่านี่200ต้นใช่วันนี้200ต้นค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ให้กำลังใจนะคะน้องบูค่ะขอบคุณค่ะท่าทางแบบว่าไงค่ะชุ่มโชคมากใจจะออกแรงไปเยอะเราเอาสัก50ต้นเนาะหลุมแรกนี่ก็เริ่มจะหอบแล้วค่ะอ๋อแล้วเราไปดูโอ้โหคนนี้ครับไม่ธรรมดาค่ะแค่เห็นหมวกก็น่าสนใจแล้วแล้วน้องค่ะคุณลุงค่ะขออนุญาตสอบถามเล็กน้อยค่ะรบกวนแนะนำตัวให้หนูนิดนึงค่ะก็
ชื่อบุญธรรมบุญยืนแล้วก็เป็นคนสัตว์ทรายใกล้ๆกับลานนาอโศกอ่ะบ้านลุ่มหลวงครับค่ะอันหมวกใบนี้นี่มีความเป็นมายังไงหมวกนี่มันกันฝนได้เพราะว่ากันแดดกันฝนได้บรรยากาศมากเลยครับค่ะแล้วมาเห็นบรรยากาศที่มาร่วมรวมกันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหนี่เป็นวันประวัติศาสตร์อีกละเพราะว่าจะเป็นแหล่งอาหารของลานนาเราบวรภูฝาพระฟ้าน้ำนะค่ะพระโทษที่เจ้าของเขาก็จะไปวันบวรน่ะวันเสาร์ค่ะพอกล้วยมันสุกมาแล้วท่านก็จะใส่รถไปทีนี้พวกเราที่ลานานี่ก็สบายละค่ะแล้ววันนี้ครูรู้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็ช่วยกันนี่แหละช่วยกันทำนู่นทำนี่ที่เห็นถืออยู่นี่คืออะไรนี่คือปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยพืชสดปุ๋ยที่ทำจากลานาเราที่ท่านจันดมอ่ะก็เอามาใส่พอปุ๋ยคอกลงเสร็จต้นหลุมก็เอาปุ๋ยพืชสดเนี่ยใส่ข้างบนอีกต้นละครึ่งกระสอบค่ะก็เสร็จละปลูกปลูกรวดเร็วมากเร็วค่ะแล้วรู้สึกเห็นแดดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็มันเป็นธรรมดาธรรมชาติแล้วมันก็พลังความสามัคคีของเราอะนะมันยิ่งใหญ่กว่าเดี๋ยวก็เสร็จถึงมันจะร้อนกว่านี้ก็ต้องเสร็จดีแต่ว่าเครื่องจักรจะสู้พลังงานคนยังไม่ได้เลยเพราะนี่ขุดช้ากว่าของเรานี่เกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะรวดเร็วมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะแล้วเราย่ออ้อมไปทางด้านหลังดูบรรยากาศร่วมกันได้เลยนะคะอันนี้มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะเดี๋ยวเราไปโอ้เนี่ยค่ะเจ้าของสวนค่ะเจ้าของพื้นที่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่นะคะเป็นภรรยาของคุณอาสุภชัยค่ะซื่อๆนะจ๊ะ50หลุมนะบุ้งเริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปจับจอบจะดีสวัสดีครับค่ะขออนุญาตช่วยแนะนำตัวให้หนูนิดนึงค่ะชื่อแม่อัมพวันค่ะค่ะคุณแม่อัมพวันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านค่ะค่ะอยากรู้ว่าทำไมถึงมอบพื้นที่ให้พี่น้องบวรภูผาฟ้าน้ำมาที่จะปลูกอยู่ปลูกกินนะคะอ๋อเริ่มแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ปลูกนาข้าวพอตอนหลังนี้น้ำไม่มีก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดพอดีอาสุภชัยเขาก็เลยไปปรึกษาท่านอาจารย์หนึ่งว่าเราจะทำที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นที่เราคล้ายๆแบบว่าทำอะไรได้ที่เราสามารถที่ช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเราเนี่ยก็เลยลองปรึกษาว่าเราจะทำอะไรดีค่ะก็เลยคิดว่าปลูกต้นกล้วยกันดีกว่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการมาปลูกต้นกล้วยวันนี้ค่ะเราได้เห็นบรรยากาศพี่ๆน้องๆทางด้านนู้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นที่จะมีโอกาสได้มาร่วมกันทำงานในวันนี้ดีใจมากๆแล้วคิดว่าไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนคราวต่อไปเราคงมีการได้ร่วมทำงานด้วยกันอีกค่ะก็พี่น้องจากบวรภูผาพน้ำก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่มาพื้นที่ให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะถ้ามองไปทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการปลูกกล้วยค่ะบอกว่าตอนนี้แมคโครไม่รู้ยอมแพ้ไปแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าคนปลูกนี่ไม่มียอมแพ้ค่ะสู้ตายกันทุกคนนะคะค่ะก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะพื้นที่ตรงนี้ประมาณรวมทั้งหมดประมาณ5ไร่แต่ที่เราปลูกนี่คือ2ไร่ถูกไหมคะ2ไร่นะคะค่ะก็ปลูกทั้งหมด200ต้นใช่ไหมคะประมาณ200ต้นค่ะอันนี้วางแผนกันนานไหมคะเห็นว่ามีท่านสมณะมาทำอะไรก่อนด้วยหรือเปล่าคะมาเตรียมการยังไงบ้างก็มาดูค่ะมาเตรียมการเมื่อวานท่านหลวงพ่อทางดินเขาก็มาที่นี่แล้วก็มาวางแนวก่อนวางแนวแล้วก็การจัดการเรื่องหลุมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดการกันเมื่อวานแต่วันนี้ก็เลยให้แมคโครเข้ามาขุดเราก็เริ่มทำงานกันวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนิมิตดีที่พวกเราได้มารวมกันค่ะเห็นแม่แต่งตัวแบบนี้แล้วคงไม่กลัวแดดด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรลุยหลายงานแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ที่เราเห็นข้างหลังนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่ตอนนี้กำลังเรียกว่าปลูกกล้วยค่ะมีทั้งญาติธรรม
ผู้ใหญ่นะคะผู้อายุยาวแล้วก็น้องๆ นักเรียนสัมมาสิกขานะคะแล้วก็ครูค่ะรวมไปถึงพี่ๆศิษย์เก่าด้วยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกกล้วยในวันนี้ค่ะค่ะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะท่านอาจารย์หนึ่งนะคะสมณะบิณฑบาตธีรจิตโตค่ะกำลังมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับชาวบวรภูผาฟ้าน้ำค่ะที่จะปลูกนะคะต้นกล้วยค่ะที่บ้านคุณอาสุภชัยนะคะตำบลสันปะตองขออภัยค่ะอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันโฮมแฮงนะคะของชาวบวรภูผาฟ้าน้ำมีทั้งชาวชุมชนญาติธรรมนะคะผู้อายุยาวรวมไปถึงเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาแล้วก็พี่ๆน้องๆศิษย์เก่าค่ะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ค่ะอันนี้ปุ๋ยต้องตรงโอเคครับครับเลยครับนี่ปุ๋ยค่ะแล้วภาพที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะท่านสมณะค่ะมีทั้งท่านอาจารย์หนึ่งนะคะท่านปัจฉาท่านโพธิสิทธิ์โทค่ะสมณะทางดินภูมิคาโตค่ะท่านกำลังเตรียมตัวนะคะที่จะร่วมด้วยช่วยกันปลูกกล้วยค่ะในวันนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศอันแสนอบอุ่นเลยนะคะมีทางญาติธรรมชาวชุมชนรวมไปถึงท่านสมณะด้วยค่ะอะไรก็ที่เห็นนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เป็นความอบอุ่นของชาวบวรภูผาฟ้าน้ำค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าวันนี้ที่มาร่วมด้วยท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่าพวกเราก็มีกิจกรรมร่วมกันหอมแหงกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเมื่อใจเราเฉยแล้วเราก็ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อที่จะพึ่งตัวเองได้และเป็นสิ่งที่ผู้อื่นก็พึ่งได้อย่างเงี้ยเราก็สร้างเรื่องเกี่ยวกับการกสิกรรมธรรมชาติหรือกสิกรรมไร้สารพิษปลูกอยู่ปลูกกินเราพึ่งตัวเองได้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายแบบบ้านลาดนั่นแหละค่ะแล้วท่านเห็นบรรยากาศที่ญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วยังไงบ้างคะก็รู้สึกอนุโมทนาดูก็มีความกระตือรือร้นดีขนขวายก็ตรงตามหลักของญาณของพระโสดาบันที่บอกว่าขนขวายในกิจน้อยใหญ่ของหมู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ลืมเรื่องศีลนะทำงานประโยชน์ท่านไปด้วยเหมือนให้ลูกวัวดูดนมแล้วตัวเองก็เล็มหญ้าไปด้วยนี่คือประโยชน์ตนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะยิ่งในยุคนี้ด้วยนะอาหารการกินนี่สำคัญกว่าเงินทองเยอะเลยนะมีเงินไม่ใช่จะรักษาสุขภาพตัวเองได้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะสาธุบรรยากาศข้างหลังนี้นะคะไม่ได้มีแต่เพียงน้องๆสมาชิกขาค่ะเรามีพี่ๆศิษย์เก่านะคะทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะท่านแรกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะพี่เดี่ยวของเรานะคะรบกวนพี่เดี่ยวช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะเรียนทำสวัสดีค่ะเดี่ยวเอื้อฟ้าค่ะศิษย์เก่าศรีสาโสค่ะจะมาอยู่บวรภูผาฟ้าน้ำค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เดี่ยวบรรยากาศที่ได้มาเห็นในวันนี้ค่ะโอ้ยอบอุ่นมากค่ะร้อนอบอ้าวด้วยอบอุ่นจนอบอ้าวได้เหงื่อกันทั่วหน้าค่ะโอ้ค่ะแดดขนาดนี้นี่กลัวไหมคะพี่แดดก็มันเป็นช่วงๆค่ะก็ไม่ค่อยกลัวแต่ถ้าตลอดนี่ก็คงไม่ไหวกลัวเป็นลมแดดค่ะแล้วปลูกกล้วยนี่เขามีวิธีการยังไงบ้างคะปลูกกล้วยนะคะวันนี้เขาก็มีปุ๋ยข้อค่ะปุ๋ยวัวขี้วัวนะคะแห้งแล้วก็มีปุ๋ยจากบวรภูผาฟ้าน้ำเองค่ะที่เราทำในชุมชนนะคะก็มีปุ๋ยสองแบบค่ะแสดงว่าอันนี้หลวงเห็นได้ข่าวว่าหลวงพ่อหังมาเตรียมงานก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลวงพ่อมาตั้งแต่วันจันทร์ค่ะสัตหามา3วันค่ะว่างั้นอ๋อค่ะเรียกว่าไม่เสร็จไม่เลิกประมาณนั้นแล้วเราจะเลิกหรือจะเสร็จเราก็กะว่าจะเสร็จวันนี้หรอกว่าเราจะกลับวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะเราสัมภาษณ์พี่สาวเราไปแล้วนะคะเราต้องมาสัมภาษณ์พี่ชายกันบ้างนะคะนี่ค่ะตัวแทนศิษย์เก่าฝ่ายชายค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับร้อยเมฆครับเป็นวัยรุ่นประเทศไทยนี่แหละครับงานแค่นี้ไม่เหนื่อยเลยครับยิบจิบแบบเหมือนกับสบายสบาย
แบบช้าเดินนี้เลยไม่ขนาดมือความจริงว่าจะปลูกคนเดียวนะครับแต่เขามาช่วยกันก็เลยต้องแบ่งให้คนทั้งบ้านไม่เหนื่อยหรอกเขาแค่นี้เนี่ยจิ๊บมากเลยอย่าดมโซ่อย่าดมนะอย่าดมอันนี้ก็เป็นพี่ชายของเราโอ้มาแล้วอย่าดมนะคะอย่าดมนะเป็นบรรยากาศของการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะตากล้องไม่หาก่อนจะจ้างกันนะคะไปที่อื่นได้เลยครับไปที่อื่นได้เลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตุ๋มค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นบรรยากาศสดๆของการปลูกกล้วยในวันนี้นะคะก็บรรยากาศดีอบอุ่นมากค่ะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะใครเป็นลมไปแล้วก็บอกได้ค่ะชื่อบุญมาตุญญานะครับก็ได้มาใกล้ๆปากปลูกอยู่กินนี่ก็วันหลวงพ่อหังลิ้นครับมาทำสวนนี่รวมหมู่กลุ่มเหมือนครับมาช่วยกันครับเห็นว่าความสามัคคีกันดีครับค่ะเห็นว่าพ่อมาพร้อมกับพ่อหังลิ้นตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นที่มากับตอนนี้ต่างกันเยอะไหมคะต่างกันครับตอนนั้นเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงช่วยเล่าให้หนูฟังนิดนึงค่ะตอนมาครั้งแรกก็ยังดูไม่ออกว่าจะวัดยังไงปลูกยังไงยังดูไม่ออกครับแต่ได้วัดขึงเชือกหลักๆไว้แล้วก็มากไว้ก็ดีครับค่ะแล้วมาเห็นบรรยากาศที่ญาติพี่น้องเรามาร่วมด้วยช่วยกันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับร่วมด้วยช่วยกันครับรู้สึกดีใจมากครับอันนี้ก็เรียกว่าพ่อเป็นแผนกเรียกว่าติดตามท่านสัมมนามาเลยนะคะอันนี้คือถ้าไม่เสร็จพี่ก็ไม่กลับกับพร้อมท่านสัมมนาเลยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นแรงงานสำคัญเลยนะคะกำลังหลักเลยค่ะในการที่จะมาช่วยนะคะหลวงพ่อหังดินค่ะปลูกกล้วยในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุกับพ่อมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็คุณพ่อเป็งนะคะก็เป็นคุณพ่อนะคะของน้องสัมมาสิกขานะคะน้องนัทค่ะซึ่งคุณพ่อก็เรียกว่าเป็นผู้มีพละกำลังของวรนาอโศกเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าส่วนไหนพ่อก็สู้ได้ค่ะคุณป้าบุญระบบค่ะเจริญธรรมค่ะได้ธรรมะก็คือความสามัคคีเป็นพลังหมู่พลังรวมที่ทำให้งานปลูกกล้วยนี่สำเร็จลงด้วยดีรู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยขอให้บอกหอมแหงกันค่ะหอมแหงกันไม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่วัยสูงก็ช่วยกันดีค่ะผมมาจากลำปางครับโอ้นี่เป็นชื่อลำปางกำมลเพชรครับค่ะกำมลเพชรค่ะลูกข่าวได้ยังไงคะที่มาโฮมแพงวันนี้ค่ะลุงวิสิตแสงสร้อยเป็นคนชวนบอกท่านสมณะหังยินท่านขออะไรขอกำลังมาช่วยกันปลูกรวมแรงครับค่ะแล้วมาไกลจากลำปางขนาดนี้เนี่ยไม่แบบว่าโอ้โหไม่รู้สึกแบบเปื้อนขั้นมันต้องวิ่งไปวิ่งมาเสียเวลาหรอคะคุณนะอ๋อไม่ได้คิดอันนี้เป็นงานบุญเราชอบอยู่แล้วครับค่ะแล้ววันนี้มามีใครมาด้วยบ้างคะก็มากัน2คนอ๋อค่ะค่ะแล้วมาเห็นบรรยากาศพี่ๆน้องๆอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีครับอยากให้เป็นอย่างเงี้ยฮะสาธารณคูพีอยากให้เป็นอย่างเงี้ยทั้งโลกนะค่ะแล้วแดดร้อนๆแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมันก็เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขดีนะมีท่านสมณะด้วยอะไรก็ไม่สวมค่ะก็เป็นความประทับใจนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นความประทับใจนะคะของท่านญาติธรรมนะคะที่ได้มาร่วมงานบุญกันในวันนี้ค่ะจะทำค่ะค่ะดิฉันชื่อจันยพรค่ะก็อยู่ชุมชนละนานนั่นแหละค่ะก็มาอยู่ไม่ถึงปีค่ะวันนี้มาร่วมบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อแม่ก็รู้สึกว่าดีใจและประทับใจค่ะที่ได้มาร่วมงานเกี่ยวกับเนาะของชุมชนนะคะถือว่าการปลูกกล้วยก็เป็นแหล่งอาหารของพวกเราเนาะที่จะต่อไปก็เป็นแหล่งที่นี่อีกที่หนึ่งเนาะเป็นสถานที่ว่าผลิตอาหารที่สำหรับที่จะช่วยเหลือทุกคนเนาะที่ส่วนมากก็ตอนนี้ขาดแคลนเรื่องอาหารกันเยอะเนาะแล้วก็ได้แบบเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาร่วมงานกลุ่มค่ะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้มาตรงนี้นะคะค
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเราหันไปถามหันกลับไปถามคนนั่งขุดกันบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วคะน้องเพ็ญเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอคะได้ไปกี่หลุมแล้วคะลูกไม่รู้เลยแล้วตอนเหนื่อยนี่อันนี้นั่งคิดอะไรอยู่คะเล่นค่ะเล่นนะคะเนี่ยค่ะเล่นเล่นแล้วหายเหนื่อยไหมคะไม่รู้สึกเหมือนแกล้งเด็กก็ไม่ใช่แล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วพักแล้วจะไปสู้ต่อไหมคะน้องเพ็ญท่าทางจะเหนื่อยจริงเหนื่อยกับยืนเนี่ยได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแต่เราเอากำลังใจไปช่วยนะคะส่งใจไปช่วยน้องเพ็ญค่ะให้น้องเพ็ญลุกขึ้นไปสู้ต่อนะคะปลูกกล้วยร้อนไหมคะลูกร้อนแต่ตอนนี้ไม่ร้อนเลยตอนนี้ไม่ร้อนแล้วกินน้ำหรือยังคะกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะอยากเป็นคนพูดแบบพี่ว่ะอยากเป็นคนพูดแบบพี่ว่ะวันใหม่ๆในชีวิตหากใจคิดว่าเป็นแค่วันผ่านไปสิ่งดีๆที่รอให้เก็บไว้อาจล้นหายจากวันของเราเก็บความสุขกันวันนี้เก็บเอาเสียงดนตรีให้วันที่เหงาเก็บความอบอุ่นไว้เพื่อคืนหนาวอย่าให้หายไปกับเวลาวันความหมายให้หัวใจที่ยังใฝ่หาความรักมากมายมากับสายลมเด็กนักเรียนสมาชิกขาและญาติธรรมมาช่วยเอาหน่อกล้วยลงเพื่อเตรียมปลูกกล้วยสวนกล้วยใหม่เจอกับฉันเก็บเป็นวันพิเศษวันนี้เก็บความสุขกันวันนี้เพื่อคืนหนาวอย่าให้หายไปกับเวลาวันนี้ยังมีความหมายให้หัวใจที่ยังใฝ่หาความรักมากมายมากับสายลมพัดพาจะคอยคว้าด้วยใจเดียวกันเราทำดีคนแรกเวลา9นาฬิกา9นาทีครับ39 39 39นาที9นาฬิกา39นาที9เธอให้เจอกับฉันเก็บเป็นวันพิเศษวันนี้เราทำดีด้วยหัวนะคะของรายการเป็นอยู่กับกำมัญญาค่ะที่ชาวชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำมาร่วมโฮงแห่งกันนะคะปลูกอยู่ปลูกกินนะคะด้วยการปลูกกล้วยนะคะที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านคุณอาสุภชัยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปจากทางชมรเชียงใหม่กันต่อเลยค่ะช
มรเชียงใหม่ภูมิใจเสนอรายการเป็นอยู่กับกัมมัญญาวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการเปิดร้านแบบ New Normal ที่ชมรเชียงใหม่กันนะคะไปชมกันเลยท่านสมาชิกทุกท่านโปรดทราบชมรมมังสวิรัติขอความกรุณาก่อนเข้าร้านช่วยปิดแมสก์ล้างมือวัดอุณหภูมิร่างกายลงชื่อพร้อมเบอร์โทรเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19ไม่ประมาทกาดอย่าตกขอบคุณเจ้าแมสค่ะแมสค่ะก่อนเข้าร้านช่วยปิดแมสเพื่อความปลอดภัยเจลจ้ะเจลจ้ะก่อนเข้าร้านช่วยกดเจลแล้วถูที่มือล้างมือล้างมือล้างมือต่อยเจ้าเพื่อความปลอดภัยด้วยรักและห่วงใยไม่ประมาทกาดอย่าตกก็เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะของชมรเชียงใหม่เราเปิดให้บริการ3แผนกนะคะก็คือแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็แผนกพืชผักผลไม้นะคะคกร.เชียงใหม่แล้วก็แผนกน้ำผักผลไม้ปั่นค่ะซึ่งในแผนกก็จะมีคำถามนะคะลูกค้าก็จะถามตลอดเลยว่าแผนกอาหารจะเปิดเมื่อไหร่นะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ยังต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะคะยังไม่พร้อมในการให้บริการค่ะเปิดแค่3แผนกทางเข้าทางออกใช้เส้นทางเดียวกันมีลูกค้าตอบรับมานะคะบอกว่าก็ปรับลุคใหม่นะคะพื้นที่ใหม่ก็ถือว่ากว้างขวางขึ้นเพื่อตอบรับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเว้นระยะห่างค่ะลูกค้าก็ให้ความร่วมมือกันทุกคนค่ะช่วงนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลน้องทวิตตี้มาขอฝึกฝนตนเองที่ชมรเชียงใหม่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างขอนำบรรยากาศนี้มาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อขวัญดาวคำเหล่านะคะชื่อเล่นชื่อทวิตตี้ค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มาฝึกตัวฝึกตนค่ะที่ชมรค่ะค่ะตอนนี้อยู่ปีไหนละคะตอนนี้กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอ๋อค่ะกำลังจะขึ้นปี2แล้วไม่ทราบว่าน้องได้มาฝึกที่ชมรเชียงใหม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะอย่างแรกเลยก็คือได้ฝึกความอดทนนะคะเพราะว่าการทำงานที่นี่อะค่ะก็จะมีบางอย่างที่เราไม่เคยทำค่ะปกติเราก็ใช้วิถีชีวิตนะคะอยู่ที่บ้านก็จะแบบว่าเรียนหนังสือพอเหนื่อยแล้วก็นอนแล้วก็พักเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เนี้ยค่ะเราก็ไม่เคยได้มาทำงานที่ต้องใช้แรงงานเยอะแบบนี้ก็จะมีเหนื่อยบ้างค่ะแต่ว่าเราก็สนุกกับมันค่ะแล้วก็ได้ฝึกการที่จะตื่นเช้าค่ะเพราะว่าปกติเราก็นอนตื่นสายๆหน่อยเพราะเรานอนดึกค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่เราก็จะนอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นค่ะค่ะสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนี่คืออะไรบ้างคะค่ะสิ่งที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คืออย่างแรกคือการที่เราจะฝึกดูใจตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเราจะเจอสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีการที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็จะฝึกดูใจตัวเองมันจะชัดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสังเกตแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์หรือว่าลักษณะกิริยาของเราได้ดีขึ้นค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตู้หุงหน้าตู้หุงหน้าตู้หุงให้ทรงตู้เปียกทรงตู้เปียกทรงตู้เปียกให้เสื้อตู้เปียกเสื้อตู้เปียกเสื้อตู้เปียกสัปดาห์นี้อาสาสมัครศูนย์บาทที่ชมรเชียงใหม่ได้ไปเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยช
ในโครงการลูกกตัญญูที่จังหวัดอำนาจเจริญไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ของอาสาสมัครศูนย์บาทที่ทำงานอยู่ที่ชมรเชียงใหม่เราจึงขอเก็บบรรยากาศและความรู้สึกดีๆในการทำกิจกรรมมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะหอมดอกผักขยงยามฟ้าแดงค่ำลงมาแอบเขียดจะนาลองยามฟ้าห้องมวนมวนเขียดโมเขียดขาคำเหมือนหมอลำพาใจมวนเมฆดำลอยปันป่วนฝนตกมาสู่อีสานจริญธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ดิฉันและเพื่อนๆนะคะก็ยืนอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่อำเภอเมืองนะคะซึ่งอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่นะคะของในปังฝันค่ะซึ่งวันนี้เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันถอนกล้านะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะพี่น้องเย็นมากเลยสดชื่นด้วยนะคะขณะที่ทีมงานของเรานะคะได้มีโอกาสแวะมานะคะเราก็เลยได้มาช่วยถอนกล้าค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเก็บเกี่ยวความรู้สึกนะคะของนักปฏิบัติธรรมค่ะว่าในขณะที่เราได้มีโอกาสมาถอนกล้านะคะมาช่วยทางบ้านเนี่ยเราได้มีการสังวรศีลอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะพี่เจริญธรรมค่ะพี่พุทธเจริญธรรมจ้าพี่พุทธคะพี่พุทธทำนาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะเนี่ยที่มาถอนกล้าวันนี้ค่ะถอนกล้าเป็นครั้งแรกค่ะยากไหมคะพี่มันไม่ยากค่ะแต่มันเมื่อยค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับการทำครั้งแรกค่ะก็สนุกดีค่ะค่ะแปลกดีก็คิดว่าข้าวมันมีคุณค่าก็ตรงนี้แหละมันคือหยาดเหงื่อของคนทำค่ะค่ะแล้วคิดยังไงบ้างคะเกี่ยวกับชาวนาที่ก็ต้องก้มหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ทำได้เพิ่ง3มัดเองค่ะเราก็ปวดหลังปวดเอวซะแล้วรู้สึกใช่แล้วเป้าหมายของเราคือ10มัดนะก็นี่แหละเขาถึงบอกว่ายกย่องชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาตินะคะเพราะว่าคนทั้งชาติจะอยู่ได้ก็ต้องมีอาหารและอาหารที่เราต้องกินทุกมื้อก็คือข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะจริงๆก็ทุกคนทุกอาชีพจริงๆมันน่าจะต้องมาหัดนะถ้าได้มีโอกาสมันเหมือนกับมาหมุนเวียนเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเดี๋ยวนี้ก็เอาเด็กๆมาลงปลูกข้าวกันเยอะค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่รู้ให้หนึ่งมันสอนอะไรเราหลายอย่างนะพี่คะพี่คิดว่าการที่เราได้มาฝึกทำนาเนี่ยมันทำให้เราได้ประโยชน์หรือได้ฝึกอะไรมากกว่านั้นคะพี่อ๋อก็อันดับหนึ่งเลยก็คือฝึกความอดทนเนาะเพราะมันเมื่อยมากเลยอะแล้วก็คือฝึกเปิดโลกทัศน์เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าแต่โดยเฉพาะอาชีพทำสวนทำนาเนี่ยที่ว่ามันสำคัญค่ะค่ะแล้วขณะที่ถอนกล้าไปเนี่ยค่ะแล้วความคิดนี่พี่คิดอะไรอยู่คะก็คิดว่าเราคงไม่ต้องคือดูกล้านี่นะมันดูเหมือนกับจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่เราก็รู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือเราทำไปเราก็ต้องทำใจเราว่าเฮ้ยมันคงไม่มีตัวอะไรโผล่มากลัวว่ามันจะมีแมลงหรือว่าจะมีตัวอะไรโผล่ออกมาอย่างเงี้ยอย่างปลาหรืออะไรปลาไหลคิดไปได้ไงไม่รู้นี่ค่ะแล้วการทำถอนกล้าของพี่ในแต่ละขณะเนี่ยพี่ได้สังวรศีลอย่างไรบ้างคะนี่แหละก็ดูสิ่งมีชีวิตที่ลอยล่องอยู่ในน้ำนี่แหละอย่าไปทำร้ายเขาแล้วก็ทำใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้มันต้องไม่มีอะไรซ่อนอยู่หรอกแหมคนอื่นเขาก็ทำกันใช่ไหมหมายถึงว่าขณะที่เราถอนกล้าไปเนี่ยเราก็มีวิธีอิจฉาใช่ไหมคะเห็นอสุรกายความกลัวกลัวสัตว์ประหลาดพงไปต่างๆนะคิดไปต่างๆนานาตามพงหญ้าใช่มีงูหรือเปล่าปลาไหลหรือเปล่าก่อนลงนาเนี่ยเราก็หุยดินมัน
หยุ่มลงไปใช่ป่ะแล้วเราก็มองไม่เห็นน้ำอะไรเงี้ยนะเท้าตัวเองอะไรเงี้ยนะเราก็คิดเป็นแต่งนานาละว่าเฮ้ยมันจะแบบครึ่งแข้งไหมหรือว่าแล้วเราไปเหยียบจะเจอเศษไม้หรือว่าเจอแหลมแหลมอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะเคยลงนาอยู่ที่ไหนสักแข่งไปเจอปูหนีบเหยียบเหยียบมันโอ้ยเจ็บไปเจอปูหนีบขาปูหนีบนิ้วเท้าแล้วโอ้ยไปเหยียบยังไงไปเจอใช่มันก็เป็นวิบากพอดีอะเนาะแต่อันนี้ดีที่ฝนมันเพิ่งตกมือแรกมันก็เลยน้ำตื้นๆค่ะอสุรกายมันก็เลยไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่แล้วเราจะควบคุมอสุรกายได้ยังไงคะมันก็ต้องเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็บอกสอนตัวเองบอกสอนเราอะว่าขณะที่ถอนไปเอ๊ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าคือเห็นความจริงอะว่าไอ้เราคิดไปเองเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีตัวอะไรสักหน่อยว่าแปลกเนาะดำนานี่ได้ทำใจเรื่องอสุรกาย คือมันไม่เห็นไงอยู่ในน้ำอะเนาะทุกขณะก็คือการได้สังวรศีลแล้วก็ได้ทำใจในใจเลยนะคะเนี่ยก็เจ้าคืออสุรกายคือมันทำให้เราได้ทำใจในใจหรือเปล่าคะว่าแบบใช่ดีค่ะเพราะว่าใช่มันจะคอยหลอกหลอนเราตามจินตนาการเราดูในภาพยนตร์ดูอะไรเยอะเนี่ยมันก็จะมีตัวตากลมๆมองผ่านมองผ่านอะไรก่อก่อข้าวจินตนาการจินตนาการแบบค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะพี่คะทำนานี่ภาษาปากยอเขาพูดเป็นยังไงนะพี่ภาษาปากยอเหรอทำนาก็คือมาจี้มาจี้นะคะมาจี้เรามาเรียนรู้ภาษาหลากหลายภาษาเลยนะคะพี่คะพี่ได้ถอนกล้าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะหรือว่าหลายครั้งแล้วกล้าหลายครั้งแล้วนะคะตอนสมัยเป็นนักเรียนตอนนักเรียนสัมมาสิกขานี่ก็ได้เรียนรู้การทำนาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ใหญ่พาทำทุกปีผู้ใหญ่พาทำอะไรก็ทำตามนั้นพาถอนกล้าพาดำนาพาเกี่ยวข้าวพาตีข้าวพาหาบข้าวสารพัดสารพัดที่ผู้ใหญ่จะพาทำอะค่ะแล้วขณะที่ถอนกล้านี่รู้สึกนึกคิดยังไงบ้างคะขณะที่ถอนกล้าก็รู้สึกว่ามันก็เหนื่อยนะก้มๆเงยๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็เมื่อยเวลาเมื่อยเราก็ต้องยืนค่ะให้มันผ่อนคลายค่ะก็นั่นแหละเราก็ทำเท่าที่ร่างกายเราทนได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ฝืนมันเกินไปเหนื่อยก็พักค่ะพักหายใจก่อนแค่ก้มเกินเงยๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าหัวใจมันก็เต้นแรงนะมันเหมือนกับวิ่ง100เมตรประมาณนั้นเลยค่ะมันเหนื่อยค่ะเราไปชาวนาเขาทำนาแค่ก้มเกินเงยๆนะไม่ได้ไปวิ่งหรือว่าไปเดินอะไรอ่ะมันไม่น่าจะเหนื่อยเนาะแต่พอมาทำจริงๆมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะพี่คะการถอนกล้าเนี่ยพี่ได้สังวรศีลอย่างไรบ้างคะก็ในเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องระมัดระวังเวลาเราจะจับอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีสัตว์อะไรเลื้อยออกมาไหมอะไรเงี้ยไม่เราไม่ทำไรเขาก็จะทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดแล้วก็ต้องมีสติค่ะกับการถอนกล้าค่ะแม่ร้านเราก็จะไปเบียดเบียนอะไรที่อยู่ในน้ำซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะก็ต้องระวังค่ะแม่เราจะไปเหยียบไม่รู้จะไปเหยียบใส่ตัวอะไรที่อยู่ในน้ำมันก็ดำๆเนาะมันก็มองไม่เห็นเนาะมันก็เป็นขี้โคลนเนาะเราก็ต้องมีสติค่ะในจุดนี้ค่ะในการสังวรศีลแล้วก็ดูว่าเราจะไปเบียดเบียนอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วขณะที่เราถอนกล้านี่เราได้ทำใจในใจอย่างไรบ้างคะก็การทำใจในใจเราก็ได้นั่นแหละก็ได้แบบผ่อนคลายได้ทำให้มันรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับดินอยู่กับน้ำเนี่ยค่ะมันก็เป็นการทำให้มันเย็นอะไรทำให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอะไรเนี่ยค่ะมันก็ให้ประโยชน์กับชีวิตเราเงี้ยค่ะได้สัมผัสแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะในการอยู่กับขี้โคลนหรือว่าอยู่กับดินที่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นน้ำฝนซึ่งลงมาใหม่อะไรเงี้ย
มันก็เป็นเรื่องที่ดีก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะค่ะแล้วแม่เฮ็ดหน้ามาจักปีละคะนี่30กว่าปีแล้วโอ้ตั้ง30กว่าปี30กว่าปีนี่เฮ็ดหน้ามาหูซึกเบื่อจักเทื่ออยู่บ่คะบ่มีแต่อยากเฮ็ดอันกลมๆง่ายๆบ่ปวดหลังปวดแอวบ่คะปวดอยู่ก็อดเอาทนเอาบ่รู้สึกเบื่อเลยที่จะเฮ็ดหน้าถึงเวลาก็อยากเฮ็ดค่ะแล้วเฮ็ดหน้าทุกเทื่อทุกปีทุกปีทุกปีแบบนี้เฮารู้สึกว่าเฮาเฮ็ดได้คล่องขึ้นเก่งขึ้นบ่คะหรือจังได๋คะเก่งแฮงเก่งไปข้างหน้าเรื่อยๆใจนั่นเฮ็ดได้เร็วขึ้นเฮ็ดได้เร็วขึ้นแล้วก็เฮารู้สึกพอใจในชีวิตของชาวนาบ่คะพอใจมากๆเลยรู้สึกว่าชีวิตชาวนานี่เป็นชีวิตที่ต่อยต่ําบ่ค่ะบ่รู้สึกลั่นทดใจบ่ค่ะบ่ลั่นทดแต่ว่าคือยังแบบอยู่ในคือดนตรีอยู่ในหัวใจนี่ม่วนไปทําเกษตรทําหน้าแฮงม่วนไปหน้าแม่มีหน้าจักไห้ค่ะมีหน้า3ไร่ที่เฮ็ดหน้าเนาะค่ะอ๋อมี3เฮ็ดกันก็คือเฮ็ดหน้าอยู่2คนเฮ็ด3ไห้ก็เฮ็ดได้เฮ็ดได้พ่อกินตลอดปีบ่คะพ่อแต่ว่าคันเฮ็ดหน้าเซานําก็ยังได้หลายอยู่แล้วก็เห็นว่าแม่ก็ถือศีลพร้อมเฮ็ดหน้าไปพร้อมแล้วก็เฮ็ดเกษตรแบบบ่ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะบ่ใส่แล้วแม่คิดว่าการเฮ็ดเป็นชาวนาแล้วก็ถือศีลไปพร้อมนี่มันแตกต่างกับชาวนาทั่วไปจังได๋คะก็แตกต่างกันแล้วเพราะว่าเฮ็ดจังสีมันก็ดีกว่าเขาเจ้าเอาปุ๋ยเคมีมาใส่เนี่ยดีหลายนะมันก็งามกว่าเคมีกับอินทรีย์นี่มันดินก็ดําง่ายกว่ากันเด้ดินเขานั่นใส่เคมีน่ะมันแข็งๆดํายากของเฮานี่ใส่อินทรีย์มาจักปีล่ะค่ะบ่ใส่ปุ๋ยเคมีบ่แม่น20เป็น20กว่าปีแล้วพอแต่เริ่มลงเฮ็ดมาประมาณเกือบ20ปีเฮ็ดหน้าทุกปีนี่รู้สึกว่าชีวิตเจ้าของนี่แบบลั่นทดใจบ่คะว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่แบบหลังสู่ฟ้านาสู่ดินแบบปวดหลังปวดเอวบ่ได้อยู่ในห้องแอร์จังซี่นะค่ะตอนแรกก็ว่าสิเฮ็ดบ่ได้ละเพราะว่าถูกฟ้าไหม้ฝนไหม้หยังก็มีแห้งขึ้นมาหยังก็ทําได้คือเก่าเป็นอาชีพประจําปีเคยเฮ็ดถึงฝ่าถึกฝ่าฝนมาหยังก็มีแห้งขึ้นมาเองก็แล้วเองแล้วบัดนี้ชีวิตชาวนานี่เฮารู้สึกพอใจในชีวิตเจ้าของบ่คะว่าเฮาบ่ได้มีเงินเดือนหลายคืออาชีพอื่นๆค่ะพอใจเพราะว่ามันหน้าที่ของเจ้าของเพราะว่าที่ดินเราก็บ่ได้เซาของเราเองปักดําไว้ก็ได้เขาได้น้ําไว้ได้กินบ่ได้ซื้อเขาภูมิใจที่เฮามีซํานี้ก็เฮ็ดตามประเภทนี้แล้วเฮาภูมิใจบ่ค่ะที่พ่อแม่พี่น้องของเฮานี่มีดินให้เฮามีที่ให้เฮาและให้เฮาพอปลูกค่ะโอ้ยภูมิใจหลายที่เป็นแบ่งไว้ให้ทํากินสืบลูกสืบหลานไปมีน้อยเดียวคันเฮ็ดเป็นมันก็ไร่นึงก็ตกหลายกระสอบ3ไร่ก็ได้ประมาณ60 70ครอบก็พอกินขอบคุณหน่อยสบายดีไหมสบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไปถึงไหนโควิดมาครั้งใดไม่เป็นเหมือนในฝันพวกเราต้องเฝ้าระวังล้างมือปิดแมสโควิดนั้นเข้ามาไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่าบอกลาเพื่อนเก่าอยู่บ้านดีไหมจะปลอดภัยนะเพื่อนเราฉันอยากเห็นเธอโชคดีด้วยรักและห่วงใยไม่ประมาทกาดอย่าตก
สำหรับรายการเป็นอยู่กับกัมมัญญาในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมนะคะไปชื่นชมกับบรรยากาศที่ตำบลทุ่งสโตกอำเภอสันตะตองจังหวัดเชียงใหม่บ้านของคุณอาสุภชัยที่ชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้ไปร่วมโฮมแฮงการปลูกกล้วยค่ะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศดีๆจากชมรเชียงใหม่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจริญธรรมสัมฤทธิ์ดีค่ะ